ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนของ Love Coach เช่นเดิมนะคะวันนี้ได้มาจากในส่วนของช่องคุณSexy Confidence นะคะชื่อคุณอดัมนะคะเขาก็เล่าไว้ว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าวิธีการที่จะทำให้เขาโดยเฉพาะผู้ชายนะสนใจชอบในตัวคุณนะคะต้องทำอย่างไรบ้างเขาให้วิธีการมาเนี่ย3วิธีการด้วยกันนะคะวิธีการข้อแรกนะคะเขาบอกว่า touching ก็คือการสัมผัสนะคะเขายกตัวอย่างมาว่าอย่างเช่นลิงนะลิงเนี่ยเขาใช้เวลาในการ grooming ในการจับสัมผัสหรือลูบกันเนี่ยประมาณ 20% ของวันเลยนะคะในส่วนของการจับสัมผัสหรือว่าการกอดกันเนี่ยนะคะทีนี้ก็คนก็ฉันนั้นลิงฉันใดคนก็ฉันนั้นนะคะจริงๆแล้วเขาก็ชอบนะคะในส่วนของการสัมผัสนะแล้วก็ที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อแบบคลิปก่อนๆหน้านี้นะ Love Language ก็จะมีภาษารักใช่ไหมการสัมผัสเนี่ยก็เป็นภาษารักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสาวๆบางทีคุณอาจจะแตะแบบเนี้ยนะคะการสัมผัสแบบเนี้ยก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่เป็นการแบบ having sex นะถ้าสมมุติว่าคุณอยากให้เขาสนใจคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่แบบเฮ้ยไป featuring กันแล้วจะทำให้เขาสนใจคุณอันนี้คนละเรื่องนะคะอันนี้ต้องบอกว่าในการเบื้องต้นที่จะทำให้เขามาสนใจคุณก่อนคุณอาจจะสัมผัสคุณอาจจะแตะหรือว่าแบบอ่ะแตะบ่าก็ได้ทำนองเนี้ยนะคะโอเคทีนี้พอมาถึงในส่วนของข้อ2นะคะเขาบอกว่า be social นะคะก็ถ้าว่าตัวคุณเนี่ยยังไม่มีการคอมมิตกับคนนั้นนะคะอย่างชัดเจนอันนี้ไม่ได้เป็นการเล่นเกมนะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงถ้าตัวคุณเนี่ยยังไม่ได้ที่จะให้คำมั่นสัญญาพันธะสัญญาซึ่งกันและกันตัวคุณเองแสดงว่าคุณยังโสดคุณสามารถที่จะเลือกใครๆก็ได้เข้ามาในชีวิตนะทีนี้คุณก็ต้องพยายามอะลองออกไปพูดคุยพบปะนะคะกับคนอื่นๆบ้างถึงว่าคุณไม่ได้แบบไปเจอไปเฟลิร์ตกับใครนะคะคุณก็ต้องโซเชียลคุณก็ต้องไปเจอเพื่อนฝูงคนอื่นบ้างเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการที่สูญเสียเนี่ยเสียเงินอ่ะ 1,000 กับได้เงินมา 1,000 บาทเนี่ยคนทั่วไปแล้วนะเขาจะให้คุณค่ากับการสูญเสียมากกว่าความรักก็เช่นกันถ้าคุณน่ะสแตนบายรอเขาอยู่ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเลยนะคะอันเนี้ยเขาไม่สนใจคุณหรอกก็เลยบอกว่าผู้ชายโดยมากนะจริงๆก็ผู้หญิงด้วยนะแต่อันนี้ก็อ่ะพูดนิยามของผู้ชายก่อนเขาจะสูญเสียเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาจะสูญเสียสิ่งนี้เขาจะให้ค่ากับมันนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณก็ไปเดทก่อนเลยนะคะเจอคนเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยเขายังไม่ได้ผูกพันยังไม่คอมมิตกับเราห้ามเด็ดขาดที่จะมานั่งแบบสแตนบายรอแบบเนี้ยห้ามนะคะและข้อที่3อันนี้ Love Coach หลายๆคนก็พูดตรงกันมากๆเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแมทธิวฮัสซี่อดัมหรือว่าชื่ออะไรนะโบเลโลอ่ะนะคะด็อกเตอร์คนนั้นน่ะซึ่งจะมองว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือเป็น Be Mysterious นะจังเคยฟังถึงของคุณขุนเขานะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันซึ่งจังว่ามันก็เป็นเรื่องจริงบางคนนะจะแบบเล่าทุกอย่างเลยเล่าทุกอย่างสิ่งเราทุกอย่างตื่นเช้ามาส่งข้อความไปทำอะไรหรือยังอ๋อวันนี้กำลังกินข้าวค่ะกำลังเดินก้าวขาขวาออกจากบ้านขาซ้ายกำลังตามมาค่ะไม่ต้องเนาะก็แบบคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราอยากจะคุยเราหาเพื่อนคุยเราอาจจะคุยกับเพื่อนสาวเราแต่ถ้าสมมติว่าคนเนี้ยคบกันนะคะไม่จำเป็นที่ต้องเล่ารายละเอียดทุกอย่างสิ่งนะคะให้เขาสงสัยบ้างนะคะให้เหมือนกับอ่านหนังสืออ่ะมันมีตอนต่อไปในการที่จะอ่านไม่ใช่แบบเฮ้ยบอกทุกอย่างบางทีเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้หญิงเนาะเป็นเพศที่แบบชอบพูดชอบคุยชอบเล่าเอาไว้เล่าเยอะๆกับเพื่อนจะดีกว่านะคะกับแฟนเนี่ยกับผู้ชายเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาสนใจเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีความลึกลับซับซ้อนมันต้องบอกว่าเฮ้ยไม่บอกหมดเป็นแบบเป็นเงื่อนงำให้เขาแบบเอ้ยอยากอ่านเขาเรียกว่าแชปเตอร์ถัดไปบทต่อไปหรือว่าอยากค้นหาเราบ้างไม่ใช่แบร์ไต่หมดแล้วแบบเนี้ยมันจะทำให้เขาไม่สนใจคุณได้ง่ายๆนะ
โอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะแบรนด์ Amelia Dress นะคะเดี๋ยวแจงจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ